สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับการอธิบายใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมใบงานสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชและการดำรงชีวิตนะคะครั้งที่แล้วครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยคีย์ถูกหน้าข้อความที่ควรปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่ไม่ควรปฏิบัติในการดูแลรักษาพืชนะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ถอนวัชพืชอันนี้ถูกนะคะอันนี้ควรปฏิบัตินะคะข้อที่2รดน้ำต้นไม้ให้พืชทุกชนิดมากๆเนื่องจากอากาศร้อนนะคะข้อนี้นะคะก็คือไม่ควรปฏิบัตินะคะนักเรียนก็กาเครื่องหมายกากบาทนะคะส่วนข้อที่3ทวนดินแรงๆนะคะดินจะได้ร่วนซุยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรปฏิบัตินะคะข้อที่4นะคะใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมออันนี้ควรปฏิบัตินักเรียนก็ติ๊กถูกข้อที่5เลือกสถานที่ในการปลูกโดยคำนึงว่าพืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันอันนี้ควรปฏิบัตินะคะข้อที่6พยายามป้องกันไม่ให้หนอนหรือศัตรูพืชชนิดอื่นมากัดกินพืชของเรานะคะอันนี้ก็ควรปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลรักษาพืชของเรานะคะในบทนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรบทถัดไปนะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปแล้วคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ยังพอมีใครจำได้ไหมหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตพืชใช่ไหมคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชนะคะซึ่งปัจจัยมีกี่อย่างนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช นะคะก็จะมีทั้งหมด4ถึง5อย่างนะคะก็คือน้ำแสงอากาศอุณหภูมิใช่ไหมคะธาตุอาหารนะคะแล้วก็อะไรอีกแค่นี้ใช่ไหมคะทีนี้ใบงานนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่11นะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนได้ทำใบงานนี้เราก็มาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของดอกไม้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้นะคะก็จะเป็นการสืบพันธุ์ของพืชนะคะพืชมันก็จะมีการสืบพันธุ์นะคะแล้วมันก็จะมีวัฏจักรชีวิตของมันใช่ไหมคะวัฏจักรชีวิตของพืชเนี่ยก็คือพืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนผลไม้หรือว่าแม้แต่ในสระน้ำเนี่ยมันก็จะมีพืชอยู่ใช่ไหมคะเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วพืชที่มีดอกของมันเนี่ยก็จะมีอะไรคะมีเกสรใช่ไหมคะเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียที่ใช้ในการผสมพันธุ์นะคะซึ่งพืชที่มีดอกเนี่ยก็จะเรียกว่าพืชดอกนะคะยกตัวอย่างพืชที่มีดอกนะคะก็ได้แก่มะม่วงมะพร้าวถั่วเขียวมะละกอมะเขือเทศกุหลาบทานตะวันบัวนะคะพืชเหล่านี้พืชที่มีดอกชนิดต่างๆเนี่ยเมื่อเกสรมันไปผสมพันธุ์กันนะคะมันก็จะทำให้มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะหากเราลองมาสังเกตนะคะบริเวณพื้นดินเนี่ยที่พืชเจริญเติบโตอยู่นะคะจะพบว่าเมื่อมันได้ผสมพันธุ์กันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีดอกผสมพันธุ์กลายเป็นอะไรคะทีนี้มันก็จะกลายเป็นผลใช่ไหมคะภายในผลก็จะมีเมล็ดภายในผลก็จะมีเมล็ดของมันซึ่งถ้าสมมติว่าเราเอาเมล็ดไปเพาะมันก็จะมีต้นอ่อนใช่ไหมคะก็คือต้นพืชต้นเล็กๆเนี่ยงอกออกมาจากเมล็ดของพืชนะคะ
เรามาดูตัวอย่างในภาพก็คือบริเวณใต้ต้นมะพร้าวนะคะเราก็อาจจะพบต้นอ่อนของมะพร้าวที่กำลังออกงอกออกมาจากผลมะพร้าวที่ร่วงลงมาใช่ไหมคะซึ่งเมื่อต้นอ่อนนะคะเจริญเติบโตเรื่อยๆนะคะก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นมะพร้าวต่อไปนะคะกลายเป็นต้นใหม่ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของพืชกันบ้างส่วนประกอบของพืชดอกนะคะที่ครูได้บอกไปก็คือมีอะไรบ้าง4อย่างก็คือเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้กลีบดอกแล้วก็กลีบเลี้ยงนะคะซึ่งเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดนะคะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะส่วนเกสรเพศผู้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกก็เกสรเพศผู้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันนะคะก็จะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะต่อมากลีบดอกกลีบดอกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามนะคะมีกลิ่นหอมนะคะก็คือเพื่อล่อแมลงนะคะให้มาผสมเกสรนะคะหน้าที่ของกลีบดอกก็คือหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่นะคะอันสุดท้ายกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงก็เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดเลยของดอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวนะคะทำหน้าที่หุ้มส่วนของดอกนะคะในขณะที่ดอกยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนะคะทีนี้เราได้เรียนรู้มาแล้วกลับมาดูใบงานใบงานที่11นะคะส่วนประกอบของดอกไม้นะคะใบงานนี้นะคะครูก็มีรูปมาให้มีรูปมาให้ให้นักเรียนเนี่ยเติมส่วนประกอบของดอกไม้ให้ถูกต้องจากที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อกี้นะคะเราก็มาเติมกันว่าส่วนนี้มันคืออะไรนะคะส่วนแรกอันแรกอันนี้นะคะครูขออนุญาตเขียนส่วนแรกนะคะกรอบแรกอันนี้คืออะไรยังพอจำได้ไหมอันนี้ก็คือเกสรเพศเมียนะคะอันนี้เป็นเกสรเพศเมียนะคะอันที่สองนะคะอันที่สองก็คือเกสรเพศผู้นะคะยังพอจำได้อยู่เนาะอันที่สามก็คือกลีบดอกนะคะอันที่สี่กลีบเลี้ยงทีนี้เราเติมเสร็จแล้วนะคะส่วนข้อที่สองเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยค้นคว้านะคะหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชดอกซึ่งส่วนประกอบก็มี4อย่าง4ส่วนนะคะก็คืออันแรกครูกำหนดให้เป็นเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเมียมีหน้าที่อะไรนะเมื่อกี้ยังพอจำได้ใช่ไหมคะส่วนข้อที่2อันนี้ก็เป็นเกสรเพศผู้นะคะอันที่3เป็นกลีบดอกส่วนอันที่4เป็นกลีบเลี้ยงนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนหน้าที่นะคะของส่วนประกอบของพืชดอกนี้นะคะมาในช่องทางซ้ายมือนะคะทางฝั่งหน้าที่นี้นะคะใบงานนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะสำหรับการอธิบายใบงานสัปดาห์ขอวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่13นะคะก็ขอจบการอธิบายใบงานด้วยเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามนะคะนักเรียนก็สามารถถามได้นะคะจากคุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ